ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาค่าของระบบนะครับว่าระบบของเราเนี่ยมีการตอบสนองแบบใดเริ่มต้นนะครับเราดูสมการของอันดับที่2นะครับ ys นะครับส่วนด้วย rs นะครับมีค่าเท่ากับโอเมก้า n กำลัง2ส่วนด้วย s กำลัง2บวก2เซต้าโอเมก้า n s บวกกับโอเมก้า n กำลัง2ลักษณะนี้เนี่ยเป็นสมการ transfer function นะครับคราวนี้เราจะพิจารณาระบบนะครับเราจะดูตัวส่วนนะครับก็คือ s กำลัง2บวก2เซต้าโอเมก้า n s บวกโอเมก้า n กำลัง2เท่ากับ0ตำแหน่งของโพของระบบเนี่ยนะครับเราจะวิเคราะห์นะครับก็คือเราต้องหาค่าลากของสมการอันดับที่2นะครับเราจะรู้ตำแหน่งของโพนะครับซึ่งตัวของการตอบสนองแบบธรรมชาติเนี่ย natural response เนี่ยนะครับก็คือตัวของโอเมก้า n นะครับแล้วก็ตัวของเซต้านะครับซึ่งเป็นตัวบอกถึงอัตราการหน่วงนะครับคราวนี้เราก็ต้องหานะครับตัวของเซต้าให้ได้นะครับซึ่งผลตอบสนองเนี่ยจะมีด้วยกัน3ลักษณะนะครับก็คือเซต้ามากกว่า1นะครับจะทำให้การตอบสนองเนี่ยเรียกว่าโอเวอร์แดมถ้าเซต้าเท่ากับ1นะครับการตอบสนองเป็นคริติคอลลี่ดัมนะครับก็คือเป็นหน่วงวิกฤตนะครับถ้าเซต้าน้อยกว่า1นะครับจะเป็นแบบอันเดอร์ดัมนะครับถ้าเซต้าเท่ากับ0นะครับจะเป็นออสซิเลเตอรี่นะครับก็คือเป็นแบบสัญญาณที่ไม่เสถียรภาพนะครับเกิดการแกว่งฉะนั้นค่าเซต้านะครับที่เราต้องหาจากลากเนี่ยจะมีด้วยกัน4ลักษณะนะครับเราจะรู้ถึงผลตอบสนองของสมการที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูโจทย์นะครับโจทย์ข้อที่1นะครับ GS เท่ากับ200ส่วนด้วย S กำลัง2บวก 12S บวก400นะครับเราก็จะทำการหาค่าของโอเมก้า n นะครับแล้วก็ค่าของเซต้าตอนนี้นะครับ gs นะครับมีค่าเท่ากับ200ส่วนด้วย s กำลัง2บวกด้วย 12s บวก400นะครับซึ่งสมการของอันดับที่2แล้วเนี่ยคือโอเมก้า n กำลัง2ส่วนด้วย s กำลัง2บวกด้วย2เซต้าโอเมก้า n s นะครับโอเมก้า n s นะครับแล้วก็บวกด้วยโอเมก้า n กำลัง2คราวนี้เรามาเทียบนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวของโอเมก้า n เนี่ยนะครับโอเมก้า n กำลัง2นะพจน์นี้นะครับนะครับจะมีค่าเท่ากับ400นะครับซึ่งเทียบว่ามันเท่ากันนะครับฉะนั้นเราจะได้โอเมก้า n กำลัง2นะครับเท่ากับ400นะครับถ้าเราต้องการหาโอเมก้า nนะครับย้ายกำลัง2นะครับมาทางฝั่งขวามือนะครับเราจะได้ค่าเท่ากับ square root 400นะครับซึ่งโอเมก้า n นะครับจะมีค่าเท่ากับ20นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูพจน์ของ2เซต้าโอเมก้า n นะครับนะครับพจน์นี้นะครับ2เซต้าโอเมก้า ns นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ12นะครับฉะนั้นเราก็2เซต้า
นะครับโอเมก้า n นะครับมีค่าเท่ากับ12เราต้องการหาค่าของเซต้านะครับฉะนั้นเซต้านะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ12หารด้วย2โอเมก้า n นะครับ12หารด้วย2นะครับคูณกับโอเมก้า n ซึ่งโอเมก้า n เนี่ยเราหามาได้แล้วก่อนหน้านี้คือ20นะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ12หารด้วย40นะครับฉะนั้นค่าของเซต้านะครับก็จะมีค่าเท่ากับหกถ้าเกิดว่าเรากดเครื่องคิดเลขนะครับเอา12นะครับหาร40นะครับเราได้เท่ากับ 0.3 นะครับค่าเซต้ามีค่าเท่ากับ 0.3 กรณีนี้ครับเซต้ามีค่าเท่ากับ 0.3 นะครับเรามาดูนะครับค่าเซต้านะครับมีค่าน้อยกว่า1นะครับตรงกับข้อ3นะครับเซต้ามีค่าน้อยกว่า1นะครับตรงกับข้อ3ก็คือผลตอบสนองเนี่ยจะเป็นแบบ underdamped นะครับ underdamped เรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะครับGS มีค่าเท่ากับ900นะครับข้อ2นะครับ GS นะครับมีค่าเท่ากับ900นะครับส่วนด้วย 2S กำลัง2บวกด้วย 180S บวกด้วย 1,800 นะครับเราต้องการหาค่าของเซต้าเหมือนเดิมเรามาพิจารณานะครับตัวของโอเมก้า n เนี่ยนะครับโอเมก้า n เนี่ยคือพจน์นี้นะครับคราวนี้เนี่ยพจน์ของกำลังสูงสุดเนี่ยคือ s กำลัง2เนี่ยนะครับมีสัมประสิทธิ์คือ2นะครับจากสมการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวของs กำลัง2นะครับบวกกับ2เซต้าโอเมก้า n s บวกกับโอเมก้า n กำลัง2รูปของสมการนะครับไม่มีสัมประสิทธิ์นะครับอยู่ด้านหน้าฉะนั้นเราต้องจัดรูปใหม่นะครับก็คือดึง2ออกมานะครับใส่วงเล็บ s กำลัง2นะครับบวกกับนะครับเอา2มาหารกับ180นะครับเราจะได้90 s นะครับแล้วเอา2มาหารกับ 1,800 เราจะได้900นะครับคิดง่ายๆนะครับถ้าเราดึง2มาถ้าเรา2คูณกับเข้าไปในวงเล็บเนี่ยก็จะเท่ากับสมการเดิมนะครับคราวนี้เราก็เทียบนะครับกับสมการได้แล้วตัวแรกโอเมก้า n
นะครับโอเมก้า n กำลังสองของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ900นะครับก็คือพจน์นี้นะครับเทียบกับโอเมก้า n พจน์นี้นะครับฉะนั้นโอเมก้า n นะครับก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูท900นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ30ส่วนพจน์ของเซต้านะครับ2เซต้าโอเมก้า n นะครับมีค่าเท่ากับ90นะครับก็คือพจน์นี้นะครับมีค่าเท่ากับ90นะครับทำเช่นเดิมนะครับ2เซต้าโอเมก้า n มีค่าเท่ากับ90เราก็ย้ายข้างโอเมก้า n กับ2ไปนะครับก็คือ90นะครับหารด้วย2คูณกับโอเมก้า n นะครับก็คือ90นะครับแทนค่าโอเมก้า n ซึ่งมีค่าเท่ากับ30นะครับงั้นก็คือ90หารด้วย60นะครับมีค่าเท่ากับ 1.5 เราได้ค่าเซต้ามาเท่ากับ 1.5 นะครับเราก็ไปดูนะครับผลตอบสนองเซต้ามีค่ามากกว่า1นะครับตรงข้อ1นะผลตอบสนองจะเป็นแบบ unward overdamp นะครับก็คือหน่วงมากเกินไปนะครับก็คือคำตอบก็คือเป็นแบบ overdamp นะครับเพราะว่าเซต้ามีค่ามากกว่า1หลังจากนั้นเราทำข้อที่3ครับนะข้อที่3บอกว่า GS มีค่าเท่ากับ400หารด้วยเอา450นะครับs กำลัง2นะบวกกับ 30s บวกกับ225จากข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวของโอเมก้า n เนี่ยมีค่าเท่ากับ225ครับพจน์นี้นะครับตัวของโอเมก้า n กำลัง2นะครับมีค่าเท่ากับ225งั้นเราได้ค่าของโอเมก้า n กำลัง2นะครับเท่ากับ225เราต้องการหาโอเมก้า n นะครับก็คือสแควร์รูท225นะครับเราจะได้เท่ากับ15ส่วนค่าของเซต้านะครับ2เซต้าโอเมก้า n นะครับมีค่าเท่ากับ30นะครับเราก็จะได้เซต้าเท่ากับ30หารด้วย2คูณกับโอเมก้า n คือ15นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะครับเซต้าเซต้ามีค่าเท่ากับ1นะครับแสดงว่าเป็น critically damped นะครับก็คือเป็นหน่วงวิกฤตนะครับคือมีเสถียรภาพมากที่สุดนะครับในเชิงทฤษฎีข้อต่อมาครับข้อที่4GS นะครับมีค่าเท่ากับ100ส่วนด้วย s กำลัง2บวกกับ100
จากข้อนี้นะครับถ้าเรามาเทียบนะครับ x กำลังสองบวกสองเซต้าโอเมก้า n s บวกกับโอเมก้า n กำลังสองครับเราจะเห็นได้ว่าโอเมก้า n กำลังสองนะครับมีค่าเท่ากับ100เดี๋ยวผมขอแก้โจทย์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี้นะครับเราจะใช้โอเมก้า n นะครับเป็นโอเมก้า n กำลังสองเท่ากับ625นะครับก็คือพจน์นี้นะครับนะครับเราจะแก้เป็น625ครับฉะนั้นโอเมก้า n ของเราเนี่ยโอเมก้า n กำลังสองนะครับเท่ากับ625นะครับถ้าเราหาโอเมก้า n นะครับก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูท625นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ25นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดู2เซต้าโอเมก้า n นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะว่าพจน์นี้เนี่ยสัมประสิทธิ์ที่พจน์ s กำลัง1เนี่ยไม่มีเลยนะครับฉะนั้นตัว2เซต้าโอเมก้า n นะครับจะมีค่าเท่ากับ0นะครับฉะนั้นเซต้าเนี่ยก็จะมีค่าเป็น0ด้วยเราสรุปได้ว่านะครับถ้าเซต้ามีค่าเท่ากับ0เนี่ยนะครับการตอบสนองแดมปิ้งเนี่ยจะเป็นแบบoscillatory นะครับ oscillator นะครับก็คือมีการสั่นสะเทือนนะครับก็คือไม่มีเสถียรภาพนั่นเองนะครับนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นถึงวิธีการทำนะครับการหาโอเมก้า n แล้วก็การหาเซต้านะครับ